ารนิยายเรื่องเจ๊กบ้านนอกเขียนโดยกิมลันอ่านโดยอังกุระบทที่6ดงคนเถื่อนฉันเป็นนักเรียนนอกบัญชีอยู่1ปีจึงได้เป็นนักเรียนจริงในปีต่อมาเนื่องจากว่าปีนี้มีครูมาเพิ่มอีก1คนรวมเป็น3คนทั้งที่มีนักเรียนเกือบร้อยคนแต่ที่นั่งเรียนเขียนอ่านก็ยังคับแคบอยู่เวลานั่งเขียนหนังสือข้อสอบชนกันจนเกือบจะมีเรื่องกับเพื่อนที่นั่งด้วยกันหลายครั้งเพื่อนที่นั่งติดกับฉันนั้นเป็นลูกคนจีนยากจนเหมือนกันมีบ้านเรือนอยู่ทางเหนือของหมู่บ้านตัวโตกว่าฉันหน่อยหนึ่งใจสู้ไม่ระย่อยั่นใครๆเมื่อโดนดูถูกดูหมิ่นฉันขอบอกเสียเลยว่าฉันต้องเรียนซ้ำชั้นป.2 อยู่อีกปีหนึ่งเพราะมันสมองของฉันมันมืดตื้อเหลือเกินไม่เหมือนพี่ชายที่สอบไม่เคยตกสักปีส่วนโกเต็งผู้เป็นพี่ชายนั้นก็ยังเป็นคนติดรถของกงบุยอยู่เหมือนเดิมบางวันฉันกลับไปเรือนตอนเย็นกับพี่ชายมีของกินหรือขนมวางอยู่ในถาดมีฝาชีครอบไว้เป็นอันรู้กันว่าโกเต็งเป็นคนเอามาวางไว้โกเต็งคนนี้ไม่ยอมเข้าโรงเรียนเหมือนฉันและโกสายเสียหรอกช่วงฉันขึ้นเรียนชั้นป.4 ยิ่งมีเรื่องราวกับเพื่อนบ่อยๆจนครูขึ้นบัญชีไว้ว่าเป็นตัวแสบของเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งไม่ว่าลูกคนไทยหรือคนปาฉันไม่กลัวทั้งนั้นใครมองฉันด้วยสายตาเหยียดๆเป็นได้เรื่องทุกครั้งฉันเป็นคนมีปมด้อยอยู่อย่างหนึ่งคือขี้อิจฉาและใจน้อยเครื่องแต่งตัวไปโรงเรียนก็ไม่เคยสะอาดหรือมีตัวใหม่เหมือนเพื่อน 4-5 วันจึงจะซักเสื้อเครื่องแบบนักเรียนทีหนึ่งสีขาวนั้นมันเป็นสีหม่นมานานแล้วเย็นวันหนึ่งฉันกลับถึงบ้านเห็นเตี่ยนั่งเหยียดขาอยู่บนแคร่หน้าบ้านถามว่าเตี่ยเป็นอะไรหรือจึงรีบกลับจากโรงเลื่อยเตี่ยพูดว่ากงบุ้ยเลิกโรงเลื่อยแล้วแกจะให้ไปอยู่โรงเผาถ่านไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าเพราะสังเกตดูแรงของตัวเองมันล้ามันอ่อนลงทุกวันฉันบอกเตี่ยว่าเหตุที่เตี่ยหมดแรงเร็วเพราะเป็นโรคขาดธาตุอาหารนะเพราะฉะนั้นเตี่ยต้องกินอาหารดีๆเสียบ้างเตี่ยหัวเราะแล้วพูดว่าลื้อเริ่มจะเข้าใกล้ความเจริญแล้วหนอฉันอ่อนเกือบทุกวิชาที่เรียนก็ว่าได้โดยเฉพาะวิชาเลขคณิตและลายมือนั้นเหมือนไก่เขียมาตลอดมีอยู่วิชาเดียวที่ครูยกย่องว่าฉันเก่งกว่าเพื่อนก็วิชาภูมิศาสตร์นั่นแหละค่ะที่ฉันชอบโม้ให้เพื่อนฟังหรือทำตัวเป็นคนรู้ที่ต่างๆของประเทศไทยดีนั้นเพราะจำคำเล่าของเตี่ยทางเมืองอรัญญประเทศและทะเลจีนที่เตี่ยนั่งเรือสำเภามาจากเกาะคราวโน้นฉันโม้ได้หมดนักเรียนลูกคนปาหรือเขมรชอบถามดีนักว่าอันว่าทะเลนั้นมันใหญ่กว่าน้ำคลองเพียงไหนเรือสำเภากับเรือแจวในลำคลองมันมีเครื่องยนต์เหมือนเรือบินหรือเปล่าวันหนึ่งครูสอนวิชาประวัติศาสตร์เล่าเรื่องเมืองจีนและเรื่องกำแพงเมืองจีนให้นักเรียนฟังแล้วถามฉันว่าเด็กหญิงกิมลันรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนสร้างกำแพงเมืองจีนฉันตอบทันทีว่าเป็นคนจีนเชื้อไหหลำทั้งนั้นค่ะเมื่อครูออกไปจากห้องก็มีเด็กนักเรียนชายถามฉันว่าทำไมคนจีนนั้นจึงมีหลายเชื้อหลายแท้นักเช่นแต้จิ๋วกวางตุ้งและไหหลำเหล่านี้และคนที่ถามเป็นลูกคนลาวค่ะฉันตอบมันไปว่าก็เหมือนคนลาวนั่นแหละเช่นเขาเรียกคนลาวว่าลาวปลาจีนลาวแปดริ้วลาวกินปลาร้าหรือกินข้าวเหนียวและกินเนื้อดิบๆเหล่านี้แหละมันตาเขียวใส่ฉันพร้อมพูดเสียงดังว่ากินเนื้อดิบๆมันมีแรงเหมือนเสือโคร่งนะกินปลาแดกปลาร้ากับข้าวเหนียวนึ่งมันแข็งแรงกว่าคนเจ๊กนะจะบอกให้ช่วงที่ฉันจบชั้นป.4นี่เองเตี่ยได้ไปทำงานที่โรงเผาถ่านของกงบุ้ยแบบไปเช้าเย็นกลับส่วนฉันนั้นเฝ้าบ้านเลี้ยงเป็ดไก่กับลูกหมูคู่หนึ่งบางวันก็เข้าป่าหาหยวกกล้วยมาหั่นต้มปนกับผักให้หมูกินคราวนี้แทนที่ฉันจะไปหาเพื่อนก็มีเพื่อนมาหาที่บ้านเสียอีกเพื่อนสนิทที่เคยไปมาหาสู่กันเช่นพี่กิมลีและเพื่อนพี่กิมเตียงเพื่อนเจ้นั่นเอง
เรื่องที่พูดคุยกันก็เป็นเรื่องการทำมาหากินทั้งนั้นไม่เคยสนใจเรื่องการบ้านการเมืองกับเขาสักหน่อยที่พูดคุยกันก่อนจะจากกันไปเป็นเรื่องในวันข้างหน้าเช่นจะเป็นแม่ค้าใหญ่มีเรือยนต์เล่นในคลองและมีรถบรรทุกวิ่งจากอำเภอพนมสารคามเข้าไปเมืองแปดริ้วมีผัวเป็นคนขยันขันแข็งเหล่านี้แหละวันหนึ่งโกสายพี่ชายฉันส่งจดหมายมาจากเมืองกรุงจึงอ่านให้เตี่ยฟังว่าเป็นเด็กรับใช้เจ้าของอู่ซ่อมรถที่เตี่ยนำไปฝากไม่ผิดหวังเลยถ้าแก่เมตตาสงสารให้กินข้าวพร้อมกันกับลูกจ้างคนอื่นทุกมื้อแต่เรื่องไปเที่ยวนั้นยังไม่ได้ไปไหนอย่างมากก็ไปดูภูเขาทองที่อยู่ไม่ไกลจากอู่ซ่อมรถเชิงสะพานวันชาติเท่าไหร่นักคือตลาดบางลำพูและวัดบวรนิเวศวิหารเท่านั้นต่อไปนี้เตี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วถ้ามีเงินเดือนเมื่อไหร่จะส่งมาให้ฉันใช้จ่ายบ้างส่วนเจ๊กิมลังที่หนีตามผู้ชายไปนั้นยังไม่ได้ข่าวเตี่ยพูดขัดขึ้นว่าพวกบอกแล้วว่าอย่าเอ่ยชื่ออีลูกไม่รักดีคนนี้อีกแล้วเดินหนีไปคืนนี้เองที่ฉันฝันเห็นเจ๊อีกครั้งหนึ่งจนตกจากที่นอนลงไปนั่งอยู่บนพื้นดินถ้าไม่มีหลังรองเหยียบขึ้นไปบนที่นอนฉันคงคอหักเตี่ยนอนอยู่อีกฟากหนึ่งตกใจกระโดดลงมาถามว่าเป็นอะไรฉันจึงเล่าให้ฟังว่าเห็นเจ๊กำลังเดินเที่ยวอยู่กับชายคนหนึ่งอย่างมีความสุขเจ๊แต่งตัวสวยงามมากใส่รองเท้าส้นสูงหันมาเห็นฉันก็กลับเดินหนีอย่างรวดเร็วฉันเดินและวิ่งตามไปทันเจ๊ก็ตบตีฉันเป็นการใหญ่ฉันวิ่งเข้าไปสู้ใช้กำปั้นตีต่อยทั้งถีบเตะชายคนเดินเคียงคู่กับเจ๊ต่อยฉันเข้าที่หน้าอกจนล้มตึงลงแล้วรู้สึกเอาตอนที่ตกลงมาจากที่นอนนี่เองแล้วเตี่ยก็พูดเหมือนเคยอีกว่าอย่าคิดถึงผีสาวเองคนนี้เลยปล่อยมันไปเถอะวันหนึ่งต่อมาตอนเย็นมีคนลาว 3-4 คนเดินมาขอน้ำฉันขณะฉันกวาดหน้าบ้านอยู่ทุกคนมีหนวดเครารุงรังน่ากลัวนักพูดว่าขอน้ำกินสักขันได้ไหมอีน้อยอีกคนหนึ่งถามว่าเรือนกงบุ้ยอยู่ที่ไหนจะไปขอสมัครงานแต่แทนที่ฉันจะตอบหรือตักน้ำให้กลับวิ่งหนีไปทางเรือนเจ้ลีอย่างเร็วแปะหลีเตี่ยเจ้ลีสอนฉันว่าคนลาวเหล่านั้นไม่เคยทำความเดือดร้อนให้คนจีนหรอกต่อไปไม่ต้องกลัวเราต้องยิ้มแย้มให้เขาในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของแผ่นดินที่เราไม่ถูกเจ้าของแผ่นดินไล่หนีก็นับว่าเป็นบุญนักหนาแล้วจงจำไว้อีกอย่างหนึ่งว่าการให้น้ำคนเดินทางนั้นคนไทยถือกันว่าเป็นการได้บุญก้อนใหญ่ฉันสัญญากับแปะว่าต่อไปจะทำอย่างว่าแล้วชวนเจ้ลีกลับไปเรียนด้วยความน้อยใจตัวเองฉันกับเจลีไม่ได้ฟังวิทยุบ่อยนักเวลาอยากฟังเรื่องราวอันใดก็ไปที่เรือนกงบุ้ยบางทีไปฟังที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมหรือศาลเจ้าพ่อเสียนซือถือกันว่าใครมีวิทยุฟังเป็นคนฐานะดีที่สุดถ้ามองไปเห็นเสาไม้ไผ่สองเสาอยู่ใกล้เรือนมีสายลวดโยงหากันก็เป็นอันรู้กันว่าเรือนนั้นมีวิทยุฉันกับเจลีเคยถามกงบุ้ยว่าในลังที่มีเสียงลอดออกมานั้นใส่อะไรไว้กงบุ้ยอธิบายว่าเป็นถ่านก้อนเหมือนถ่านไฟฉายดูดเสียงที่มันเล่นออกมาตามอากาศให้เข้าลำโพงเสียงวิทยุนั่นแหละถ้าอยากได้ไปเปิดฟังที่บ้านต้องหัดเก็บเงินไว้แต่ยังเด็กช่วงฉันจบป.4 กงบุ้ยก็ถามฉันว่าเรียนจบมาแล้วได้วิชาอะไรมาบ้างฉันตอบว่าได้หลายอย่างเช่นบทดอกสร้อยสุภาษิตและศีล5ธรรม5เหล่านี้แหละกงบุ้ยสอนว่าดีแล้วที่เรียนรู้มาแบบนั้นแต่ยึดเอาเพียง2 อย่างก็พอคือไม่เล่นการพนันกินเหล้ามองยานอกจากนั้นยังต้องหาความรู้ใส่ตัวทุกวันเพื่อจะเป็นคนทันสมัยฉันถามว่าจะไปหาที่ไหนล่ะความรู้ที่ว่าแกตอบว่าในเศษกระดาษห่อของหรือตามกองขยะข้างถนนหรือในตลาดสดฉันทำตามคำสอนของกงบุ้ยอยู่บ้างยิ่งถ้าเศษกระดาษมีรูปหญิงสวยๆยิ่งเก็บกำไว้อย่างดิบดีเพื่อเอาไปดูที่บ้านกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เตี่ยชอบหามามวนยาสูบฉันก็เคยอ่านแต่ตอนนี้เตี่ยกลับหันไปใช้ใบตองกล้วยมวนยาเหมือนเก่าบางทีก็ใช้ใบจากมวนแทนใบตองฉันเคยถามเตี่ยว่าการสูบบุหรี่มากๆเขาว่าอาจเป็นวัณโรคไม่คิดกลัวบ้างหรือ
เตียตอบว่ากลัวพวกลื้ออดอยากมากกว่ารูปผู้หญิงสวยๆ ส่วนมากฉันได้ดูได้เห็นที่บ้านลุงปุ๋ยป้าเมียนที่ชอบเล่นไพ่และตีไก่เป็นหนังสือเก่าฉีกขาดมีรูปชายหญิงสวยและหล่อทั้งนั้นลุงปุ๋ยได้มาจากตลาดอำเภอยามแกไปเที่ยวได้ขอเข้ามาอีกต่อหนึ่งบางครั้งแกก็ได้มาถึง 4-5 เล่มแต่คนมาตัดผมกับแกขอยืมลืมส่งช่วงที่เจ๊ของฉันอยู่ก็ได้ดูรูปอย่างว่าอยู่หรอกส่วนมากเจ๊ไปเก็บมาจากตลาดและตัดรวมไว้ดูยามว่างมีอารมณ์แต่เตี่ยไม่ชอบนักหรอกถ้าเตี่ยเห็นเข้าจะพูดว่าความสวยนั้นมันไม่จีรังยั่งยืนหรอกอย่าหลงไหลมันนักเลยแต่เจ๊ก็ไม่เชื่อสักหน่อยจนครั้งหนึ่งถูกเตี่ยดุด่าว่าทาปากทำไมไม่นานนักเจ๊ก็หนีตามผู้ชายไปอย่างที่เล่ามาบทก่อนปีหนึ่งต่อมาหลังจากงานตรุษจีนผ่านไปไม่นานนักฉันตกใจสุดขีดจนวิ่งหนีไปทางเรือนแปะหลีเตี่ยเจ๋หลีแล้ววิ่งไปบอกกงบุ้ยอย่างเร่งด่วนเรื่องมีว่าขณะฉันกำลังให้ข้าวไก่อยู่ตอนสายมีเจ๋ของฉันอุ้มลูกน้อยคนหนึ่งเดินตรงมาแต่ไกลปากก็ร้องมาว่าอีหลันเอ้ยมีใครอยู่บ้างเจลีกับแปะหลีด่าฉันว่ากลัวพี่สาวเหมือนมันเป็นผีเลยหรือรีบกลับไปหามันไวๆฉันวิ่งไปบอกกงบุ้ยแล้วแกก็หัวเราะห้าห้าห้าพลางพูดว่าไหลมันหนีไปเลยคนไม่รักดีลื้ออย่าให้มันเอาความอับปรีเข้าเรือนลื้อเด็ดขาดเดี๋ยวอ้วจะให้คนไปตามเตี่ยลื้อไปไล่มันหนีแล้วใช้ให้ฉันรีบกลับไปฉันเดินป้ายน้ำตาไปหาเจ๊ด้วยความอัดอั้นตันใจแต่พอเจ๊ส่งเด็กน่ารักให้ฉันอุ้มพร้อมพูดว่าไปอยู่กับอาอี้ก่อนทำให้ฉันเกิดความสงสารทันทีแต่ก็ยังใจหวิวอยู่ว่าถ้าเตี่ยมาเห็นเข้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นโกเต็งอีกคนหนึ่งเคยบอกว่าถ้าเจ๊มาจงผลักออกไปเลยถ้าผัวเจ๊มาด้วยก็เอามีดไล่แทงพุงอย่าปราณีบอกตรงๆว่าบัดนี้ฉันลืมความหลังทั้งความเกลียดต่อเจ๊เสียหมดสิ้นราวกับว่าฉันจะมีเพื่อนหรือแม่ที่ดีมาอยู่ด้วยอีกครั้งหนึ่งแปะหลีกับป้าเตียงเดินมาถึงและถามเรื่องราวของเจ๊ต่อจากนั้นลุงปุ๋ยกับป้าเมียนเดินมารีบๆอีกส่วนฉันจำไม่ได้หรอกว่าเจ๊เล่าเรื่องอะไรบ้างมันตื้นตันในใจจนพูดอะไรไม่ออกเตี่ยมาถึงฉันเห็นเตี่ยหน้าบูดบึ้งจึงรีบไปอุ้มหลานหญิงกำลังคลานไปยืนฟังอยู่หลังบ้านด้วยใจระทึกผัวลือไปไหนแล้วล่ะนั่นคือประโยคแรกที่เตี่ยถามเจ๊ของฉันต่อจากนั้นฉันก็ได้ยินแต่เสียงเตี่ยพูดด้วยอารมณ์เครียดแค้นอยู่นานลือชั่วขนาดหมาไม่แดกยังกล้าหน้าด้านกลับมาให้อ้วเห็นหน้าอยู่หรือไอ้ผัวรูปหล่อของลือกินความสาวลือหมดแล้วเลยเตะส่งมาใช่ไหมลือเห็นไอ้รูปหล่อสำคัญกว่าน้องสาวเล็กๆคนหนึ่งของลือหรือถอดทิ้งน้องสาวไปได้ยังไงฮึอีผีบ้าถ้าเตี่ยรังเกียจฉันก็จะขอลากลับนั่นคือเสียงของเจ๊บอกกับเตี่ยแล้วรำพันว่าผัวของเจ๊ทำงานเป็นหลงจู้อยู่โรงเลื่อยแห่งหนึ่งแถวตลาดดาวคะนองตกงานเขาจึงใช้ให้เจ๊กลับมาอยู่บ้านพลางก่อนช่วงที่ตกงานเงินจะซื้อนมให้ลูกกินก็ขาดแคลนที่มาถึงนี่นับเป็นบุญโขอยู่แล้วเงินค่ารถค่าเรือเพื่อนบ้านช่วยมาคนละนิดละหน่อยถ้าเตี่ยเห็นว่าเจ๊เป็นหมาตัวหนึ่งก็จะไปอยู่ที่อื่นเตี่ยพูดเสียงดังที่สุดว่ายิ่งกว่าหมาและอย่างหน้าด้านมาให้เห็นหน้าอีกว่าขอทายว่าไม่นานลือต้องคิดถึงผัวต้องหอบลูกไปหามันอีกแน่เลยเมื่อมันทำลูกอีกคนแล้วก็ต้องทีผัวลือมาที่นี่อีกเตี่ยพูดเท่านั้นก็ร้องไห้โหใหญ่ถ้าไม่มีแปะหลีกับลุงปุ๋ยปลอบใจเตี่ยคงร้องไห้อยู่นานฉันกลัวเตี่ยจะขาดใจตายจึงส่งเด็กน้อยให้เจ๊แล้วเข้าไปปลอบเตี่ยให้หยุดร้องฉันขอร้องเตี่ยให้รับเจ๊ไว้อยู่นานเตี่ยได้แต่เม้มปากแน่นเหมือนเตี่ยจะสงสารฉันมากกว่าสงสารเจ๊เตี่ยพูดตอนหนึ่งว่าแล้วแต่ลื้อแล้วเตี่ยก็เดินกลับไปทำงานอีกโกเต็งไม่มาบ้านตั้งแต่วันเจ๊กลับมานานถึง3เดือนเวลาเตี่ยต้องการเงินซื้อข้าวสารหรือขอเงินเดือนจากโกเต็งเตี่ยต้องไปเอาที่โรงทานเตี่ยกลับมาบอกว่าโกเต็งสั่งว่าอย่าให้เงินอีหลังเด็ดขาดถ้ารู้จะไม่ให้แม้บาทเดียวและจะไม่กลับมาจนกว่าเจ๊จะหนีไปอยู่ที่อื่นส่วนกงบุยนั้นดูเหมือนมาที่บ้านครั้งเดียวในช่วง3เดือนที่ว่าคืนนั้นกำลังกินข้าวกันอยู่
กงบุ้ยเข้ามายืนมือเท้าสะเอวดุด่าว่ากล่าวอยู่นานเช่นว่าลูกต้องมีจดหมายไปขอเงินผัวมาใช้บ้างถ้าไม่ส่งมาก็เหมือนหมาตัวหนึ่งทุกวันนี้เงินจะซื้อข้าวสารมากรอกหม้อก็ทั้งยากบางวันเตี่ยลื้อต้องไปขอไอ้เต็งอีหลันตัวน้อยๆคนเดียวนี่มันทำงานทุกอย่างมันเข้าป่าหาหยวกกล้วยมาให้หมูตัวดำคล้ำคร่าน่าสงสารลื้อมาอยู่กับลูกเขาอีกยิ่งจะลำบากกันอีกตอนสุดท้ายก่อนแกจะเดินหนีไปแกพูดเสียงดังกว่าเก่าว่าผัวไม่เคยนึกว่าจะมีคนจีนชั่วๆแบบผัวลื้อเลยเอาลูกสาวเข้าไปทั้งคนพอมีลูกแล้วไล่มาอยู่กับเตี่ยลื้อเห็นเตี่ยลื้อแล้วใช่ไหมว่าเริ่มพร้อมแห้งแรงน้อยลงเรื่อยๆเวลาอ้วเห็นโกเส่งแบกกระสอบถ่านขึ้นเรือทีไรอ้วเกลียดลื้อที่สุดใช่สิบัดนี้เตี่ยเดินเหินเหมือนจะปลิวไปตามลมเตี่ยเคยเดินตัวตรงก็เริ่มก้มขูลงนิดๆฉันเห็นดวงตาของเตี่ยสองลูกเท่านั้นที่บอกกับลูกๆว่าสู้และสู้จนชีวิตแตกดับช่วงนี้เตี่ยเริ่มไอแขกๆอย่างกงบุ้ยว่าแล้วคงเป็นเพราะว่าเตี่ยสูบยามากหรือผงถ่านเข้าปอดอย่างใดอย่างหนึ่งเตี่ยเล่าว่าเวลาแบกเข่งถ่านหรือกระสอบถ่านลงไปในเรือบางครั้งแทบล้มลงพลัดตกลงคลองไม่รู้ว่าเรี่ยวแรงมันไปไหนหมดฉันบอกให้เตี่ยกินข้าวสวยมากกว่ากินข้าวต้มที่ใส่แต่หัวมันเตี่ยก็พูดว่ามันเคยกินแต่ยังว่ามากกว่าจึงทำให้กินได้เยอะกาแฟหรือไข่ลวกหรือโอวัลตินที่เตี่ยเคยไปกินร้านโกซังนั้นเป็นอันว่าหยุดมานานแล้วเตี่ยไปกินที่ร้านอื่นแต่ไม่กล้ากินไข่ลวกสักครั้งบอกฉันว่าเวลาซดไข่ลวกหรือแม้น้ำซาสีที่เย็นซ่าในหัวอกก็ทำให้นึกถึงฉันทุกครั้งเลยไม่กินเวลาเตี่ยกลับมาบ้านไม่ค่อยได้พูดคุยกับเจ๊นักราวกับว่าเตี่ยไม่อยากได้ยินเสียงของเจ๊แม้คำเดียวเจ๊ช่วยฉันทำงานทุกอย่างอย่างน่าสงสารบางทีไปหาหยวกกล้วยแทนฉันในป่าไกลๆบ้างก็หาผักบุ้งทั้งไม้ฟืนแห้งมาจนหลังโกงบางวันตื่นแต่เช้าไปแคะขนมครกขายที่สี่แยกทางเข้าตลาดเมื่อฉันเสร็จธุระจากงานบ้านจึงรีบไปช่วยเวลาลูกน้อยของเจร้องฉันก็อุ้มร่อนไปทางตลาดแต่ไปได้ 3-4 ครั้งต้องมีอันต้องหยุดเนื่องจากว่ามีคนจีนถามทุกครั้งว่าพี่เขยรูปหล่อของมึงยังไม่มาหาพี่สาวมึงเลยหรืออีหลันเวลาตี 3-4เจ๊ต้องลุกขึ้นมาโม้แป้งถ้าลูกร้องฉันก็ไปช่วยโม้แทนบ้างก็ไปหุงข้าวต้มข้าวให้เป็นโจ๊กเพื่อป้อนหลานวันไหนขายขนมครกไม่มีกำไรต้องไปหยิบยืมข้าวสารจากบ้านเจลีมาก่อนถ้าไม่มีโกเต็งพี่ชายฉันก็คงลำบากมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะตอนนี้เตี่ยเริ่มไอแรงขึ้นยามอากาศเย็นค่ายาไอที่ฝากเขาไปซื้อในอำเภอนั้นบางทีต้องขายไก่รุ่นยังไม่โตเต็มที่อยู่กันแบบสั่งกระต่ายได้หนึ่งปีเศษพี่เขยรูปหล่อของฉันก็เดินวางมาดเข้ามาในบ้านแทนที่จะมีเงินมาฝากเจ๊และค่าขนมลูกก็มาแต่มือเปล่าตื่นเช้าขึ้นมาก็แต่งตัวเรียบร้อยหวีผมแป้ไปนั่งเตะจุ้ยตามร้านกาแฟเรื่องการบ้านการเมืองรู้ดีกว่าใครๆที่ฉันรู้แบบว่าเพราะเจ๊ใช้ให้ฉันไปตามฉันขอบอกเสียเลยว่าฉันเกลียดพี่เขยคนนี้ที่สุด4เดือนที่แกอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันได้พูดกับแกเหมือนจะนับครั้งได้ยิ่งตัวเตี่ยนั้นไม่ยอมพูดด้วยเลยวันที่พี่เขยพาลูกน้อยกลับไปเมืองบางกอกนั้นฉันจูบหลานทีเดียวแล้วเดินหนีไปถ้าคุณเป็นฉันจะให้ทำอย่างว่าหรือเปล่าล่ะตื่นเช้าขึ้นมาแบมือของเงินเมียไปกินกาแฟมันมีที่ไหนเงินที่เมียหามาได้จากการขายขนมครกนั่นแหละถ้าให้น้อยนักก็จะด่าเมียเสียๆหายๆเท่านั้นยังไม่พอหรอกค่ะเกือบ2ปีเขาก็พากันกลับมาอีกครั้งนี้มีลูกน้อยเป็นชายวัย6เดือนมาอีกผู้เป็นผัวอยู่7วันก็หนีไปเมืองบางกอกอีกเจ๊ของฉันบอกเตี่ยเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าต่อไปนี้จะไม่ไปตามมันอีกเด็ดขาดเพราะที่อยู่ที่เมืองบางกอกหรือที่โรงเรื่อยนั้นห้องแคบอย่างกับคอกหมูแต่ละวันไม่ให้ไปไหนเลยเลี้ยงลูกอย่างเดียวกับทำกับข้าวไว้ให้ผัวกินเท่านั้นบางทีไปนอนค้างคืนที่อื่นหรือไม่ก็บอกว่างานเร่งต้องนอนที่โรงเรื่อยฉันถามเจ๊ว่าอีกนานหรือเปล่าพี่เขยคนนี้จะกลับมาอีกเจ๊ตอบว่าไม่รู้มันไม่บอกถ้าไม่มาเลยก็ช่างหัวมัน
สองปีเต็มฉันสู้งานกับเจ๊เพื่อหลานน้อยสองคนตามประสาคนจนพออยู่ได้บางเดือนโกสายพี่ชายฉันส่งเงินมาให้เตี่ยเตี่ยก็ใช้จ่ายในครอบครัวนอกจากนั้นก็มีโกเต็งช่วยบ้างโดยให้เตี่ยไปเอาข้าวสารและถ่านไฟที่บ้านกงเมื่อถึงวันรับเงินเดือนกงบุ้ยจึงจะหักของที่ว่าแต่แล้วจู่ๆในวันหนึ่งพี่เขยคนดีของฉันก็กลับมาหาลูกเมียอีกไม่มาเฉยๆหรอกค่ะเขาได้เอากระเป๋าเงินที่มีแต่อากาศมาฝากลูกเมียเหมือนเก่าเมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ให้ฉันโมโหได้อย่างไรมิหนำซ้ำโกเต็งไม่ให้เตี่ยไปเอาข้าวสารและถ่านเสียอีกเมื่อเป็นเช่นว่าจะไม่ให้เตี่ยทั้งเจ๊และฉันทำงานหนักเพิ่มขึ้นได้อย่างไรบางวันเจ๊กับฉันไปขายขนมครกอยู่ยังไม่ทันเที่ยงแกก็ไปขอเงินใช้ถ้าเจ๊ไม่ให้แล้วก็ไม่โดนคำหยาบก็โดนฝ่ามือแกละส่วนเตี่ยเช่นนั้นไม่ต้องพูดถึงหรอกกลับมากินข้าวตอนค่ำแล้วเข้านอนตื่นแต่ตีสี่ตีห้ารีบออกจากเรือนไปในที่สุดเดือนหนึ่งต่อมาเตี่ยได้ย้ายไปทำงานเป็นพ่อครัวโรงเลื่อยแห่งหนึ่งโดยไปอยู่กินที่นั่นเนื่องจากว่ากงบุ้ยปิดโรงถ่านชั่วคราวเพราะไม่มีไม้เผาถ่านวันไหนเจ๊ขายขนมครกไม่มีกำไรฉันต้องไปขอเงินเตี่ยซื้อข้าวสารมาหุงต้มฉันขอบอกเสียเลยว่าพี่เขยมาอยู่ได้สักหกเดือนเจ๊ฉันก็ตั้งท้องอีกถ้าฉันไม่สงสารหลานสองคนที่กำลังน่ารักฉันหนีไปอยู่กับเตี่ยแล้วส่วนทางโกสายที่ไปเป็นลูกน้องโรงซ่อมรถนั้นก็อยากให้ฉันไปอยู่ด้วยแต่มีข้อแม้ว่าให้ฉันอายุได้14-15ปีก่อนเมื่อเจ๊ท้องโยเข้าหน่อยพี่เขยฉันก็หนีไปอยู่เมืองบางกอกอีกตอนนี้ล่ะที่ฉันกับเจ๊ต้องทำงานหนักจนไม่รู้ว่ามืดค่ำเมื่อใดป้าเมียนเมียลุงปุ๋ยช่างตัดผมมาปลอบใจว่าให้พวกสูคิดเสียว่าชาติก่อนมันเลี้ยงพวกสูมามันจึงตามมาให้สูเลี้ยงมันในชาตินี้ลูกเจ๊คนที่สามนี้เกิดมายามตีสามหรือตีสี่ฉันกับเจ๊ลูกแปะหลีไปตามหมอตำแยอย่างทุลักทุเลฉันไม่อยากเล่าเลยว่ากว่าเด็กน้อยคนที่สามจะเริ่มคลานต่อแตะมันทรมานใจเพียงไหนเจ๊ของฉันนั้นไม่เหลือความสวยไว้ให้ใครชื่นชมอีกแล้ววันหนึ่งเตี่ยของฉันกลับมาบ้านบอกว่าจะต้องไปเป็นพ่อครัวอยู่โรงเลื่อยแห่งหนึ่งกับเพื่อนที่อำเภออรัญญประเทศแน่แล้วเพราะรับปากเข้าไว้ว่าจะออกเดินทางไปกับเจ้าของโรงเลื่อยใน3วันข้างหน้าเหตุที่ไปเพราะคนครัวทางโน้นลาออกจึงต้องเอาพ่อครัวทางนี้ไปแทนแล้วอีกทีคือโรงเลื่อยที่อยู่ทางโน้นเป็นของเฒ่าแก่เดียวกันกับโรงเลื่อยที่เตี่ยทำทุกวันนี้นั่นแหละฉันขอไปกับเตี่ยเพื่อจะหนีความทรมานในหัวอกแต่เตี่ยบอกว่าให้กลับมาก่อนค่อยไปเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ได้หรือไม่ฉันคอยเตี่ยอยู่6เดือนมันเหมือนกับ6ปีไม่มีผิดเตี่ยกลับมาบอกว่าถ้าอยากไปจริงให้เตรียมตัวไว้จะพาไปใน3วันข้างหน้าแต่ที่โรงเลื่อยแห่งนี้มีแต่คนเถื่อนที่เป็นไทยลาวและเขมรรวมกันแล้วเกือบ60ครอบครัวส่วนคนจีนที่เป็นคนเถื่อนหรือยังไม่มีชื่อในบัญชีคนต่างด้าวก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งคนเหล่านี้เป็นคนงานของโรงเลื่อยอีกโรงหนึ่งแต่เป็นของเฒ่าแก่เดียวกันถ้าแน่ใจว่าจะมีความอดทนต่อคำด่าหรือคำแซวของลูกคนเหล่านั้นก็ไปได้เลยเรื่องอะไรฉันจะบอกเตี่ยว่าไม่มีความอดกลั้นบอกเตี่ยว่าบัดนี้ฉันเป็นคนทำใจได้แล้วจะไม่ทะเลาะกับคนไทยหรือลาวผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินโดยเด็ดขาดเตี่ยก็พูดว่าดีมากที่ลือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากกว่าแต่ก่อนฉันจะไปกับเตี่ยฉันเที่ยวไปร่ำลาเพื่อนและคนที่ฉันรักนับถือจนครบเจลีสั่งว่าถ้าอยู่ไม่ได้ให้กลับมาอยู่กับแกก็ได้ให้เขียนจดหมายมาโดยเร็วจะไปรับเจลีคนนี้ก็ยังไม่มีคนรักเหมือนกันกับฉันถึงร่างโตใหญ่อ้วนอวบกว่าฉันสองพวงแก้มเป็นสีแดงระเรื่อยามโดนแดดก็ยังไม่มีใครไปจีบถึงจะมีบ้างก็เป็นหนุ่มลาวเสียส่วนมากเจลีบอกฉันว่าถ้าไม่มีวาสนาจะได้ผัวกับเขาก็ขออยู่เป็นสาวแก่ไปจนตายก็ได้นั่นแหละนะบางทีฉันสงสารเจลีเหลือเกินเหตุที่ไม่มีหนุ่มจีนไปจีบเพราะว่าแปะหลีผู้เป็นเตี่ยเกิดเป็นหอบหืดมาตั้ง3ปีก่อนนั่นเองวันหนึ่งเจลีกับฉันเข้าไปในตลาดพบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันมันแซวเจลีว่านางสาวจอมปลวกจะไปไหน
ท่านั้นเจหลีกับฉันก็เพ่นเข้าหามันไม่รู้ว่ากำปั้นของใครบ้างที่ระดมเข้าใส่ตัวเสียงตุ๊บตับถ้าไม่มีคนห้ามพวกฉันคงหมอบกระแตแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเพื่อนของเจหลีคนนั้นก็ปล่อยข่าวไปทั่วว่าแป้หลีเป็นวันโรคเสียเลยไปลาขอพรเจ้าพ่อเสียนสื่ออาแปะที่เฝ้าศาลพูดว่าเตี่ยของฉันมาบอกเล่าให้ฟังแล้วการที่จะตามเตี่ยไปนั้นไม่ใช่ไปเที่ยวชมความงามของป่าเขาลำเนาไพรต้องดูผู้คนและสถานที่ว่ามันจะเหมาะต่อการค้าขายของเราในวันหน้าหรือไม่ฉันบอกแปะว่าเตี่ยของฉันไม่มีหัวทางการค้าเลยลาขอพรเจ้าแม่ทับทิมทั้งสันติ้วยิ่งดีใจใหญ่เพราะใบทำนายแจ้งว่าจะประสบโชคดีมีชัยในการเดินทางไปพบโกเต็งที่เรือนกงบุ้ยในตอนเย็นพอดีตอนนั้นมีคนงานของกงบุ้ย10กว่าคนตามมาขอเงินคืนจากโกเต็งเสียงเส่งแซ่หาว่าโกเต็งพี่ชายฉันเล่นไพ่โกงเล่นไฮโลก็โกงจนเงินเดือนรับมาใหม่เกือบหมดกงบุ้ยบอกโกเต็งว่าคืนให้มันคนละ10บาท20บาทซะสงสารที่มันโง่เง่าแล้วสอนคนงานของแกที่เป็นทั้งคนป่าคนลาว่ารู้แล้วไหวเต็งมันชอบเล่นโกงก็อย่าเล่นกับมันต่อไปโกเต็งพี่ชายฉันหัวเราะแล้วทำตามคำสั่งกงบุ้ยแล้วให้เงินฉัน30บาทเพื่อเป็นค่ากินขนมในการเดินทางโกเต็งสอนฉันว่ารักษาเนื้อตัวให้ดีเราเป็นผู้หญิงจะไปกากันแบบอยู่บ้านเราไม่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ให้รีบส่งจดหมายมาจะไปรับมาเป็นลูกน้องรถบรรทุกเพราะไม่นานนักจะขับรถช่วยคนขับรถได้เก่งแล้วพี่ชายฉันคนนี้แปลกคนที่สุดไม่ได้เรียนหนังสือแต่มีความจำเก่งยิ่งเป็นชื่อของเครื่องยนต์กลไกของรถจำแม่นที่สุดวันหนึ่งเตี่ยเล่าให้ฟังว่ากงบุ้ยเล่าให้ฟังว่าเครื่องรถเก่าๆที่เสียแล้วมันแก้จนเดินเครื่องได้2เครื่องแล้วต่อไปมันอาจจะเป็นช่างฟิตมีชื่อก็ได้รุ่งเช้าของวันต่อมาเตี่ยได้พาฉันไปไหว้เจ้าแม่ทับทิมเพื่อบอกท่านว่าบัดนี้ฉันมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์เป็นสาวเต็มตัวแล้วมาขอพรวอนไหว้เจ้าแม่ให้พบชายที่จะมาเป็นคู่ครองมีรักเดียวใจเดียวมีความแข็งขันอดทนเพื่อชีวิตคู่ที่ดีในวันหน้าฉันมีความสุขที่สุดในชีวิตที่ได้แต่งชุดสีแดงทั้งนั้นเครื่องเส้นไหว้ก็มีไข่ต้มทาสีแดงขนมเปี๊ยะและผลไม้เหล่านี้แหละขณะที่เตี่ยพูดกับเจ้าแม่นั้นฉันยืนเคียงคู่กับเตี่ยฉันคิดถึงแม่เจียนน้ำตาไหลถ้าเตี่ยไม่สอนว่าอย่าหัดเป็นคนร้องไห้ง่ายฉันคงปล่อยโฮออกมาแน่ๆกลับไปถึงบ้านเตี่ยก็สอนอีกหลายอย่างเช่นว่าบัดนี้ลือเป็นสาวเต็มตัวแล้วตามธรรมเนียมจีนเขาต้องทำพิธีอย่างที่เตี่ยพาไปเตี่ยจะสอนเรื่องการหาผัวไว้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายว่าต้องดูให้ดีว่าชายคนที่มาจีบเรามันรักเราจริงหรือไม่มันขี้เกียจหรือขยันทำมาหากินอ้วจะไม่บังคับให้แต่งงานกับผู้ชายที่อ้วชอบคือว่าลือเป็นคนหาดูเองนอกจากนั้นก็ยังต้องอดทนต่อคำเสียดสีเยาะเย้ยต้องเป็นคนมีใจหนักแน่นฉันเพิ่งได้ไปเห็นเมืองแปดริ้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเห็นรถโดยสารทั้งผู้คนเดินกันขวักไขว่ทำให้ตื่นตาตื่นใจเหลือเกินถ้าเตี่ยไม่ให้มาด้วยคงเป็นคนป่าไปจนแก่เฒ่าขอบอกโดยไม่อายเลยว่าตอนที่เตี่ยพาเดินไปที่สถานีรถไฟเพื่อจะซื้อตั๋วโดยสารนั้นนายสถานีรถไฟหรือตำแหน่งอะไรนี่แหละใส่หมวกสีกากีมีผ้าแดงพันหมวกฉันยืนตรงให้เกียรติเหมือนชายคนนั้นเป็นครูใหญ่กระนั้นแหละมีคนหัวเราะเยาะฉันจึงนึกได้ว่าปล่อยไก่เข้าเต็มเปาฉันจึงจับมือเตี่ยให้พาเดินหนีไปทางอื่นแต่แทนที่เตี่ยจะดุดากลับบอกว่าดีแล้วลือให้เกียรติเจ้านายไทยผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินแบบนี้ดีแล้วฉันเห็นหญิงสาวแต่งตัวสวยทำให้นึกถึงเจลีขึ้นทันทีเพราะแกพูดกับฉันก่อนจะจากกันว่าฉันโชคดีที่ได้ไปต่างเมืองจะได้เห็นคนแปลกหน้าหลายตาและผู้หญิงแต่งตัวงามๆทั้งนั้นแต่พอฉันก้มลงดูตัวเองที่ไร
ก็ให้นึกน้อยใจเหลือเกินและก็วันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันนุ่งกางเกงขาก้วยโดยมีกางเกงขาสั้นแนบกายอยู่อีกชั้นหนึ่งส่วนเสื้อที่สวมใส่ก็เป็นแบบใหม่คือแขนยาวถึงข้อมือสีน้ำเงินอ่อนมีกระเป๋าสองข้างปล่อยชายทับกางเกงอีกทีหนึ่งแต่เสื้อชั้นในนั้นเตี่ยซื้อให้ฉันสองตัวแต่ยังไม่ได้ใส่เพราะเหตุว่ามันขันยุบยิบน่ารำคาญจึงพับเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าอีกอย่างหนึ่งฉันมีหน้าอกยังเล็กแทบจะแบนก็ว่าได้จึงทำให้ฉันคิดว่าฉันยังเป็นเด็กยังไม่ยอมเป็นสาวนั่นเองแต่ว่าจะพาไปไหว้หลวงพ่อโสธรไม่มีเวลาเสียอีกได้แต่ยกมือไหว้ไปทางที่หลวงพ่ออยู่ตามเตี่ยบอกแม้แต่เตี่ยก็ยังไม่ได้ไปกราบไหว้สักครั้งกระทั่งต้นสีมหาโพธิ์ที่เตี่ยกับแม่เคยใฝ่ฝันจะไปไหว้เตี่ยก็ยังไม่ได้ไปไหว้เลยรถไฟเดินเครื่องออกไปไม่นานฉันก็เกิดอาการซึมเศร้าเพราะคิดถึงแม่ที่จากไปไม่มีวันกลับถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่จะชวนแม่ไปดูไร่ผืนเก่าที่เคยไปทำอยู่กับโกกุยและได้ลูกคนแรกมีคนจีนผัวเมียคู่แรกนั่งอยู่ไม่ไกลฉันนักมีลูกสาวคนหนึ่งอายุอ่อนกว่าฉันนิดหน่อยพูดคุยกันเสียงจุกจิกพอฉันมองไปบ่อยเข้าผู้เป็นเตี่ยถามมาว่ามาจากไหนและจะไปที่ใดฉันฟังภาษาไหหลำไม่รู้เรื่องเลยให้เตี่ยเป็นคนเจรจาพอฉันรู้ว่าสองผัวเมียมาจากไหหลำเหมือนเตี่ยมีหลักฐานมั่นคงอยู่ตลาดปลาจีนจะไปเยี่ยมญาติที่อรัญญประเทศยิ่งทำให้ฉันเหมือนหน้าหนีทันทีความน้อยใจที่ไม่มีแม่นั่งเคียงข้างเหมือนสาวคนนั้นแล้วยังเสียดายชีวิตแม่ที่ด่วนจากฉันไปในวัยไม่มากนักเวลาเตี่ยพูดพลางชี้มือบอกให้รู้ว่าตอนที่เดินทางจากอรัญไปยังอำเภอพนมสารคามได้ผ่านตรงนั้นตรงนี้ฉันได้แต่พยักหน้ามันแน่นในหัวอกเพราะคิดถึงแม่จนสุดที่จะบรรยายได้ลงรถไฟที่สถานีอรัญญประเทศตอนเที่ยงก็ต้องรีบขึ้นรถโดยสารคันเล็กต่อไปอีกคนแน่นอึกทึกในรถนั้นมีทั้งไทยและจีนปนกันเวลาพูดคุยกันเสียงเจี๊ยวไปหมดหลายคนมองมาทางฉันเป็นจุดเดียวกันเหมือนจะถามว่าอีเจ๊กบ้านนอกคนนี้มันมาจากไหนเตี่ยจึงเล่าให้เขาฟังตามความเป็นจริงหนุ่มคนหนึ่งตัวดำผมยาวเป็นกระเซิงถามเตี่ยว่าลูกสาวของลืออายุ15ปีคงไม่จริงเพราะอย่างตัวเล็กตัวน้อยแท้เทียวไว้ผมมาแบบนี้ต้องเป็นนักเรียนอยู่แน่ๆเตี่ยก็บอกว่ามันเป็นลูกกำพร้าแม่ขณะคลานต่อแตะเลยเป็นคนร่างเล็กอย่างที่เห็นรถโดยสารผ่านป่าดงดิบไปช้าๆจนใกล้ที่พักคนงานจึงเหลือแต่คนงานโรงเลื่อยซึ่งมีคนจีนกับคนงานโรงเลื่อยสัก 6-7 คนเท่านั้นเมื่อลงรถแล้วต้องเดินไปยังที่พักอีกเกือบ400เมตรเตี่ยชี้มือพลางพูดว่าถ้าเราเดินลงไปทางใต้โน้นอีกก็จะถึงบ้านวังน้ำเย็นบ้านแถวนี้มีคนจีนอยู่เหมือนกันแต่น้อยเพราะมีโรคไข้ป่าชุกชุมทำให้คนจีนที่ไปปักหลักทำมาหากินตายมากเลยไม่มีคนจีนกล้าอยู่ฉันถามว่าถ้าไปทางเหนือโน้นจะพบบ้านเมืองของใครกันแน่เตี่ยก็บอกว่าเป็นอำเภอตาพระยาซึ่งเป็นดินแดนต่อเขตกับเขมรนั่นแหละ